วัสดีครับวันนี้นะครับพบกันบอข่าวเล่าเรื่องอาทิตย์ที่28เมษายน2556นะครับคุณผู้ชมผมภาคภูมิพันธ์ิศิบอยู่กับอาจารย์วิโรภัทรปริยาวงศ์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณภาคภูมิครับครับสุดสัปดาห์วันอาทิตย์นะฮะมาพบกันแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับที่ชมเราอยู่นะครับแล้วก็จะพูดคุยกันร่วมกันแสดงความคิดเห็นก็ได้นะครับอาจารย์ทาง sms นะครับ411 1202นะครับ411 1202วันนี้ที่จะคุยกัน เหมือนที่ชมจากภาพวีทีอาร์เมื่อสักครู่นะฮะอาจารย์คือช่วงนี้สภาปิดผมว่าบรรยากาศทางการเมืองทุกคนก็คงจะคิดคล้ายๆกันว่าสภาปิดมันก็คงจะมีอะไรที่มันเบาๆลงไปได้บ้างนะฮะคิดปิดแล้วครับถ้าอ,อย่างนั้นคิดปิดแล้วกฎหมงกฎหมายเสนอกันคือตอนช่วงก่อนปิดเมื่อสัปดาห์ที่หลังสงกรานมาก็รเรื่องพอบอรบนิรโทษกรรมใช่ไหมครับก็เลื่อนมาเป็นวาระด่วนนะครับแต่ว่ารอนูนะ่นน่ะเดี๋ยวสภาปเปิดใหม่โอ้โหแต่ แต่ช่วงปิดนี่เนะี่ยมันมีประเด็นใหญ่เลยนะฮะเรื่องของรัฐธรรมนูญการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับกลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาได้นะครย์คือมันจะบอกว่าเพิ่งมาร้อนอตอนนี้ก็ไม่ใช่เพราะเรื่องนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมมันมาตั้งแต่ช่วงที่มีพยายามความจะแก้ไขามาตราเดียวนะฮะแก้มาตราเดียวคือมาตรา291ถูกต้องเพื่อเปิดทางให้มีสรรสรอ แต่ก็กลายเป็นมหาการระหว่างรัฐสภารละสารัฐมนูญอันนั้นรอบรอบแรกเลยใช่ไหมรอแบแรบที่จะแก้เพื่อให้มีสะสรมายกร่างใหม่ทั้งฉบับปีที่แล้วนั่น,นะครับมีคนไปร้องสารรัฐธรรมนูญโดยใช้สิทธิตามมาตรา68ครับว่าสามารถยื่นตรงได้ในการปกป้องรักษาระบอบการปกครองอะไรพวกนี้นะครับตอนนั้นสารบอกว่าแก้ไม่ได้ตอนนั้นเนี่ยน่าสนใจคือคนคนที่ไปร้องเนี่ยนะครับ,รบมีอยู่ประมาณ5กลุ่มนี่ยฮะพรรคประชาธิปัตย์สวต่างๆนี่นะครับ ไปยืนแล้วเนี่ยบอกว่าการที่คุณจะมาแก้มาตรา2องร้อยเก็เพื่อเปิด้ายมีสสรเนี่ยถือเป็นการล้มล้างการปกครองนะครับผิดมาตราสิบแปดนะครับสารบอกว่าไงรู้ไหมครับสารบอกไม่ผิดนะสารไม่ได้บอกไม่ผิดแต่สารบอกว่าถ้าจะแก้นี่นะครับแนะนาให้แนะนาให้ไปทําประชามติถามก่อนว่าจะแก้ทั้งฉบับคือแก้สองก้าหนึ่งแล้วเปิด้ายมีสสรเนี่ยท่านบอกไปทำประชาไติก่อนได้ไหมแนะนำว่าประชาชนจะเอาด้วยไหมควรจะแต่ ถ้าจะแก้รายมาตราท่านบอกทําได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วสารบอกตอนนั้นอย่างนั้นคราวนี้ประเด็นเมื่ออยู่ที่ว่าตอนนั้นก็มีกระแสหลายกระแสนะครับบางคนก็เชียร์บอกไม่ต้องไปฟังสารสารเอาอำนาจที่ไหนมาใช่ไหมครับเดินหน้าไปเลยลงวารสารไปเลยนะครับคือมาตรา2อ1เวลาเขาแก้เนี่ยเขาก็แก้เป็นขั้นเป็นตอนใช่ไหมฮะเขาแก้เรยเสร็จแล้วแหละมันเหลือเต่อสุดท้ายนี่นะครับลงมติเนี่ยปรากฏสารเข้ามาซะก่อนปรากฏตอนท่านสภาก็ใช้วิธีประนีประนอมใจเย็นนะฮะไม่อยากชนกับสารเรื่องมันก็เลยเงียบมาเรื่อย จนกระทั่งมาบอกวันนี้แล้วอะไม่รู้จะเดินหน้าต่อยังไงแก้รายมาตราก่อนละกันไม่ต้องทำประชามติแล้วเพราะเสนอแก้ลายมาตราก็ตอนนั้นสารบอกเองว่าแก้ลายมาตราแก้ได้แล้วก็เลยบอกว่าไม่น่าจะเป็นปัญหานี่ปรากฏพอเริ่มแก้ลายมาตราก็มีคนไปร้องอีกครับก็หน้าเดิมแหละครับคนกลุ่มเดิมหน้าเดิมนะครับไปร้องอีกในระหว่างที่รัฐสภาเขาพิจารณาวาระที่หนึ่งใช่ไหมฮะก็สามร่างสี่มาตราหนึ่งในนั้นก็คือแก้มาตรา68สิบแปดด้วยว่าควรจะอยู่ที่ ควรจะไปยื่นที่อายการสูงสุดใ,ให้ตรวจสอบสำนวนตรวจสอบเรื่องก่อนแล้วไม่ใช่ว่าไปยื่นตรงที่ศาลรัฐมนุนได้เลยใช่ครับมันเหมือนเหมือนสองขยักอย่างนี้นะอาจารย์ผมมองนะคือครั้งแรกที่ศาลบอกแก้ทั้งฉบับไม่ได้ต้องไปทําประชามติไปสอบถามประชาชนหรือว่าจะแก้ก็แก้รายมาตราครับเหมือนกับเอาเอาแผงกั้นเอาแผงเหล็กมาปิดซอยครับพอครั้งที่สองเอายื่นใหม่แก้รายมาตราก็ได้ สารก็รับเรื่องไว้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้พิจารณานะฮะก็เรียกว่าตั้งกลวยครับ,รบคำร้องไว้กเรียกว่าตั้งกลวยเออเหมือนกับเอาแผงเหล็กมาปิดซอยแล้วเอากลวยมาตั้งอีกอ่าตั้งกลวยยังไม่แน่ใจออว่าจะผ่านได้หรือเปล่าแต่ว่าก็เสียวๆแล้วแหละนะครับตั้งกลวยแหละซึ่งในวันที่สารรับคําร้องไว้พิจารณาแต่ว่าไม่คุ้มครองชั่วคราวรวันนั้นสารองค์คณะท่านไม่ครบ อันนี้ป็นหนึ่งในข้อวิชาวิจารณว่าคืออย่างนี้ฮะวิธีพิจารณาของศาลเนี่ยนะครับในการประชุมเพื่อจะมีคําสั่งว่าจะรับคําร้องหรือไม่เนี่ยองค์คณะไม่จําเป็นต้องเต็มแก้าคนไม่จาเป็นไม่จาเป็นให้ก็ใช้เสียงข้างมากเท่าที่มีอยู่ตอนนั้นวันนั้นก็ 3, 3 2 2> <า>ต่อสองสต่อสองก็มีทั้งหมด5าคนมี5้ท่านแล้วก็ศาลก็บอกว่าให้ผู้ถูกร้องแน่นอนว่าก็คือสสกับสวที่ร่วมกันลงมติแล้วเขาฟ้องถึงท่านยุพักตัดสิทธิทางการเมืองเพราะถือว่าทําผิดไปแก้ไขมาตรา68 ต้องชี้แจงมาภายใน15วันครับ300กว่าคนนะครับคุณภาคภูมิท่านผู้ชมคิดดูสิครับ,รบว่าถ้าสมมุติว่าสารเรียกสสส,สว300กว่าคนนะครับ,รบและสสสว300กว่าคนบอกอ่ะผมขอส่งทนายมามท่านละ1คนนะครับก็ทนาย300กว่าคนเข้าไปแล้วส่งเอกสารคำชี้แจงมาคนละสักอ่ะชี้แจงให้ละเอียดไปเลยคนละสัก สิบหน้าถึงห้าสิบหน้าก็คูณก้าไปแล้วกันว่าจะมีเวลาให้สา,ารอ่านสักเท่าไหร่นะครับถ้ามาขอขอชี้แจงมาคนละวันคนละวันก็ <c oughs> คือถ้านับวันทําการก็ปีกว่านะาก็ <c oughs> ไม่ครบแต่ว่าปัญหามันเกิดขึ้นในตอนนี้ที่เราคุยกันนะครับคุณผู้ชมก็คือว่ามันมันเป็นปัญหาในช่วงการเมืองปิดสภาเนี่ยก็คือว่าสอสอสวสามร้อยสิบสองคนนะขณะนี้นะครับรวมทั้งผมไม่เคยเห็นมาก่อนในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะรัฐมนูล ในช่วงของปี2540หรือว่า2550ปัจจุบันนี้นะฮะประธานรัฐสภาประธานอารองประธานรัฐสภาครับซึ่งเป็นประธานบุตรประธานรัฐสภาซึ่งเป็นประธานสภาผู้แทน,ทนราษฎรร่วมลงมติด้วยร่วมลงชื่อในถแถลงการด้วยว่าไม่ขอรับอำนาจของสารรัฐธรรมนูครับ มันเกิดอะไรขึ้นก็มันก็เกิดมันมาอยู่จุดนี้ได้ยังไงจั์มันอยู่ตรงจุดนี้ได้ได้ที่ว่าสังคมเนี่ยเริ่มมีความตื่นตัวมากขึ้นว่าสารรัฐมนูญเนี่ยถ้าจะทําไม่ถูกเลยนะไม่งั้นนักการเมืองเขาไม่กล้านะครับถ้าไม่มีประชาชนหนุนหลังไม่มีนักวิชาการออกมาพูดกันเนี่ยนะครับผมคิดว่านักการเมืองเขาไม่กล้าแล้วอย่าอย่าอย่าเพิ่งคิดว่าเรื่องนี้มันเพิ่งมาเกิดตอนนี้มันเหมือนที่เราเล่าให้ฟังกันตอนต้นรายการนะท่านผู้ชมว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปตั้งแต่ครั้งที่แล้วคครรรััับบแลลลล้้ววหหหหาา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 ยยยยยนนนกกกก็ผิดดงงสสภภะ่่่ทไไไมมปออออใใจจเืฝต มาก้าวล่วงฝ่ายนิติบัญญัติประมาณนั้นครับคือความจริงความจริงจะต้องบอกว่าเป็นการก้าวล่วงอํานาจของรัฐสภาเพราะว่ารัฐสภาเพราะว่าการแก้ไขรัฐมนูลเนี่ยมันสูงกว่านิติบัญญัติทั่วไปนิติบัญญัติคือออกกฎหมายแต่นี่คืออำนาจที่ประชาชนมอบไว้ให้โดยสภาโดยเฉพาะเลยนะครับในการที่จะไปแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูลออกกฎหมายเนี่ยศาลท่านยังตีตกได้แต่แก้ไขรัฐมนูลเนี่ยเขาไม่มีให้ตีตกนะครับแต่นี่ท่านเล่นมาซิกแซกใช้มาตรา18เนี่ยหลายคนก็มองว่าอ่ะท่านช่วยตรวจสอบ แต่คนนึ่งก็บอกอถ้าถ้าถ,ถ้าเป็นอย่างนี้นี่ก็เหมือนกับว่าศารกลายเป็นนักการเมืองหรือเปล่าเพราะว่าท่านกลายมาเป็นผู้ที่สามารถชี้ขาดได้ว่ารัฐธรรมนูญข้อไหนแก้ได้แก้ไม่ได้อย่างนั้นวันดีคืนดีนะคุณภาคภูมินะครับสมมติสารท่านอยากจะแก้สมมติว่าสภาเขาอยากจะแก้รัรมนวนเกี่ยวกับศาร,รขึ้นมาเช่นอ สารมี 3, 9คนใช่ไหมอ่ะเพิ่มเป็น15คนได้ไหมสมมติรปรากฏ9ท่านก็ไม่พอใจเพราะอยากจะมีแค่9คนอคนสมมติอย่างนั้นแล้วท่านไม่ยอมให้แก้เนี่ยมันก็ตลกเพราะเหมือนกับว่าคนที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไปห้ามเขาเซเองอย่างนี้เนี่ยนะครับมันก็เป็นปัญหานะครับแต่ว่าอีกมุมหนึ่งเขาก็มองว่าก็ในเมื่อรัฐธรรมนูญเขามีระบุไว้มาตรา68ครับนะฮะเขาก็ต้องก็ต้องใช้สิทธิตามนี้จะมาันนี้68ก็ิบแก็มีก,มกันเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดมันแก้ในสิ่งที่ไม่ชอบแล้วใช้เสียงข้างมากลาาาากกไปปหรรืือออเเเล่่่ยยงีค็ัฐสภน เขาก็มองว่าไม่ใช่ไม่ใช่เสียงทั้งหมดไงก็มีฝ่ายค้านหรือว่าสวในส่วนนี้เขาก็ไม่เห็นด้วยกับเสียงส่วนส่วนใหญ่ที่เป็นเสียงข้างมากในขณะนี้ก็นี่ก็คือระบอบประชาธิปไตยครับคืออย่างที่คุณภาคภูมิว่ามีสวมีฝ่ายตรวจสอบมีคอประชและคุณตุลิตก็ตรวจสอบไปศาลท่านก็ตัดสินในกรณีที่เข้าข้อกฎหมายใช่ไหมครับคราวนี้มาตรา18เนี่ยหลายคนไปนึกว่ามันตรวจสอบเป็นทุกเรื่อง แต่ความจริงแล้วเนี่ยความจริงแล้วไม่ใช่เองถ้าเีเราดูในจอนี่นะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นวักอื่นต้องกลับไปดูวักแรกเลยนะฮะถ้าเราไปดูวักแรกเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะเขาขึ้นมาเลยว่าบุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพจุดๆๆๆเนี่ยนะครับไม่ได้นะครับไปล้มล้างปกครองไม่ได้คำสำคัญในวรคแรกหลือคือคาว่าสิทธิและเสรีภาพหมายความว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ป้องกันไม่ให้ประชาชนอย่างพวกเราหรือใครก็ตามเนี่ยอ้างสิทธิเสรีภาพพร่ำเพรื่อมารมล้างกัรปกครองเช่นสมมติวันนี้ผมจะชวนคุณภาคภูมิบอกเรามาจัดรายการกันแล ยกให้ประชาชนออกมาบนท้องถนน,นแล้วมาล้มรัฐบาลแล้วเรามาอ้างเสรีภาพสื่อมวลชนเสรีภาพทางวิชาการตามรัฐมนูญเนี่ยก็อาจจะโดนมากราน,นี้กลับมาน,นมะครับตีกรอบแต่กรณีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูญเนี่ยในทางกฎหมายนะครับ,รบเขาไม่ถือว่าเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพนะครับเพราะเขาถือเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ที่รัฐมนูญมอบให้มิเช่นนั้นนะครับถ้าคุณไปตีความเหมือนที่ศาลตีความว่าสสสวแก้รัฐมนูญกลายเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพผมว่าง่ายเลยฮะต่อไปนี้นะสสสวไม่ต้องออกมาทําอะไรครับคุณอยู่บ้าน เพราะว่าคุณสามารถอ้างไ,ได้ดีว่าเป็นเสรีภาพของผมผมจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้เรื่องแก้รัฐธรรมนูนสมมติฝ่ายรัฐบาลจะแก้ฝ่ายค้านก็บอกผมไม่สนใจมเป็นเสรีภาพของผมผมจะไม่สนใจใช่ไหมฮะมันมันก็จะผิดเพี้ยนตลัปัดไปเพราะฉะนั้นผมคิดวันนี้เนี่ยปัญหาอยู่ที่ว่ามาตรา18แปดมีอยู่จริงนะครับสําคัญจริงครับแต่คุณมาใช้อย่างผิดๆเนี่ยมันก็จะทำให้ทุกอย่างมันผิดปกติตามไปด้วยกันทางสารรัฐธรรมนูญบอกว่าก็ไม่เป็นไรไม่ไม่รับอำนาจสารรัฐธรรมนูญก็ไม่เป็นไรไม่มาชี้แจงก็ไม่เเป็็นนไรรกกถือว่าาสสียิิทธ์ใ ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาไปเดี๋ยวสารก็เดินหน้าตามตามวาระของสาร,รในการพิจารณาเรื่องนี้เพราะว่ารับเรื่องเอาไว้แล้วเออตรงนี้เนี่ยปัญหาคือว่าเอะแล้วแล้วมันจะไปยังไงต่อก็ผมคิดว่าในใจทุกคนก็ยังเสียวๆนะครับเพราะอย่าลืมว่าสารท่านก็ถือดาบอาญาสิทธิยุบพักคนกอ็ดื่นได้นะครับ,รบแลวสภาไม่มีอำนาจปยุบศานะครับนอกจากจะไปแก้รัฐมนูญแล้วรัฐมนูญจะแก้ยังไม่ทันได้แก้แตะสารเลยก็มาเบรกเขาซะก่อนผมก็เลยคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะแปลกประหลาดพอสมควรในแง่ที่ว่า คนที่เป็นสารวันนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นนักการเมืองก็ไปทุกทีเลยนะฮะคคือเหมือนกับกำลังไปทะเลาะก,กับฝ่ายการเมืองโดยตรงดังนั้นที่หน้าที่ของสารคือพิจารณาคด,ดีตามอํานาจที่ท่านมีอย่างแคบๆนะฮะแต่ตอนนี้ท่านทำให้มันกว้างมากคุณจรันพักดีธนากุลหนึ่งในตุลาการบอกว่าวันนี้เหมือนกับนักมวยจะมาไล่ต่อยกรรมาการ <c oughs> ผมก็ <c oughs> <ๆ>ผมก็เลยแซวกับไป <c oughs> เอ,อ๊ะแต่วันนี้ล่าสุดเนี่ยประชาชนก็ไปยกป้ายประท้วงหน้าสาร สำนักงานสารก็เจ้าหน้าที่ของศารนะครับก็เลยไปฟ้องแจ้งความประชาชนผมก็เลยแซวกับว่าเอ๊ะในขณะเดียวกันกรรมการส่งผู้ช่วยมาชกคนดูหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันก็มันก็เหมือนตอนนี้ทุกคนเล่นกันอย่างตรงไปตรงมาแล้วนี่ใช่ไหมฮะเรื่องความเคลื่อนไหวนี่น่าติดตามมากนะครับหนึ่งรุษภาคมตุลาการสารรัฐธรรมนูญนัดประชุมนะฮะคือวาระเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างคงจะยังไม่ได้พิจารณาเรื่องคําร้องอะไรพวกนี้แต่ว่าเขาว่ากันว่ารายงานข่าวบอกว่าจะหารือกันเรื่องนี้นี่แหละเรื่องที่ สสสวจะไม่รับอำนาจสารรัฐธรรมนูญผมเป็นสารผมก็ต้องหารเรื่องนี้ฮะเพราะว่าถ้ามันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเสื่อมศรัทธานะครับสสส,สวสามร้ร<ค>อยเอากลบอกว่าจะไม่ยอม,มทำตามเนี่ยอันนี้น่าสนใจนแต่ว่าจะไปยังไงต่อนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักกัน,กนครู่เดียวนะครับ วันของปอหมุนเร็วมากแบรนด์นี้แหละอยู่กับปอทุกวันคนที่ไม่เคยดื่มไม่รู้ว่ารังเลอะไรตัวจริงที่พเรามั่นใจแบรนด์ซุปไก่สกัดที่พวกเราพิสูจน์แล้วต้องแบรนด์ต้องแบรนด์เท่านั้นคุณล่ะเริ่มดื่มแบรนด์หรือย,อยังและแบบเม็ดว่าจะโทรไปหาพอดีเลยเป็นไงบ้างคะประชุมไหนไหมนิดหน่อยจ้ะก็มาจะ ไม่ว่าความรู้สึกไหนก็ใหญ่พอบนหน้าจอ5นิ้วของ Samsung Galaxy Grand ใหม่เตรียมพร้อมับโลกที่ไม่มีการปิดกั้นอีกต่อไปสถาปนิก k ท5 Borderless นี่คือความรู้สึกของคนที่ได้ของฟรี โดนกันทั่ว <S <S แค่โชว์บัตรเครดิตกสิกรไทยล้านเสริมรั์ล้านความประทับใจถึง31ธันวาคมนี้ธนาคารก,กสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจเมื่อมีคนรู้สึกเสียวฟันมาที่คลินิกสิ่งแรกที่พวกเขาต้องการคือลดการเสียวฟันการเลือกยาสีฟันใหม่เป็นทางออกง่งายๆดิฉันแนะนำให้คนรู้สึกเสียวฟันใช้ยาสีฟันเซนโซดนอยางน้อยวันละสองครั้ง ช่วยลดการเสียวฟันและยังช่วยป้องกันฟันผูดได้ดีให้ลมหายใจหอมสดชื่นและช่วยให้เหงือกสุขภาพดียาสีฟันเซนโซดายนอกจากจะช่วยลดเสียวฟันอย่างมีประสิทธิภาพยังมีคุณประโยชน์หลักๆที่มีในยาสีฟันด้วยค่ะห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถขณะอยู่บนทางปรารถนาดีจากสสส ับมาติดตามกันต่อนะครับบอกข่าวแล้วเรื่องวันนี้นะครับคุยกันนะฮะผมภาพภูมิกับอาจารย์วิรพัฒน์แล้วก็คุณผู้ชมด้วยคุยกันหน่อยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ตอนนี้มันเหมือนว่าความขัดแย้งทางการเมืองแบบที่ทุกคนไม่ไม่อยากจะให้เกิดไม่ไม่คิดว่าจะเกิดก็มีขึ้นจนได้ระหว่างรัฐสภากับตุลาการศาลรัฐธรรมนูนนะฮะท่านผู้ชม4111202นะครับ4111202ลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับอาจารย์มองว่า มันมันจะไปถึงไหนยังไงเรื่องนี้จะไปยังไงต่อระหว่างอํานาจของสองฝ่ายที่ก็เป็นฝ่ายสําคัญทั้งสิ้นในบ้านเมืองปกติเขามีอยู่สามฝ่ายนะฮะบริหารนิติบัญญัติตุลาการอาตอนนี้รัฐสภาที่อยู่ฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายตุลาการมีปัญหากันเสร็จแล้วไม่ไม่ยอมรับอํานาจซึ่งกันและกันแล้วตอนนี้จะเป็นยังไงต่อคือจะบอกว่าไม่ยอมรับอำนาจเนี่ยผมมันก็อาจจะไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่เพราะว่าถ้าศาลไม่มีอํานาจตั้งแต่ต้นตามมาตราสิบแปดที่ขึ้นจอไปให้ดูนะครับจะบอกว่า ไม่รับอำนาจกา็เนิดแต่แค่บอกว่าเป็นการเตือนสติสารว่าท่านกำเนิทำเกินอำนาจหรือเปล่านั่นคือทางแรกรนะครับ,รบสารก็อาจจะต้องใช้วิธีแบบเนียนๆเ,เช่นท่านมีอำนาจนะครับในการที่รับคำร้องมาแล้วเนี่ยถ้าพฤติการของคดีเปลี่ยนไปท่านอาจจะสั่งจำหน่ายคดีก็ได้เช่นท่านดูแลกรรมติการเขาก็ประชุมกันตามปกติไม่ได้มีลักษณะที่จะไปล้มล้างการปกครองท่านก็บอกอ่ะ ก็ไม่มีความจําเป็นต้องพิจารณาต่อก็ทําได้นะครับระเบียบพิจารณาของศาลก็ให้จําหน่ายคดีไปได้หรือถ้าไม่จําหน่ายคดีมันก็จะเข้าไปสู่สถานการณ์ตึงเครียดนะครับเพาราะศาลก็คงจะอยากจะโต้โต้โต้ตอบกลับในบางเรื่องเช่นบอกว่ากระเฮียนกระหือรือแบบนี้เดี๋ยวหาเหตุยุบพักได้ไหม,มนะครับยิ่งอย่างนั้นเนี่ยจะไปยิ่งใส่ไฟให้สอสอส,อสอวเหล่านี้นะครับเขาจะยิ่งสะท้อนกลับมามันก็จะเกิดความวุ่นวายหรืออีกอีกแนวทางหนึ่งที่มีการพูดกันที่ผมที่เริ่มมีการเขาเขาขึ้นมานะครับเราต้องอย่าลืมว่า เรื่องแก้รัฐมนูเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเรื่องเดียวมันมาพร้อมกับเรื่องอื่นสําคัญ<ม>เช่นการกู้เงินสองล้านล้านใช่ไหมครับม,มากับเรื่องการพิจารณากฎหมายนิติสกรรมนะครับไม่แน่นะครับอาจจะมีคนพยายามผูกเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาบอกว่าทะเลาะก,กันนะักใช่ไหมยุบสภาเลยเ,เลยเยุบสภาเลยครับแล้วก็ให้ประชาชนตัดสินแล้วจะเอาแม้รถไฟความเร็วสูงจะเอาแม้แก้รัฐมนูนให้เป็นประชาธิปไตยจะเอาไหมปรองดอง ะะร่างพรบอร,<ส>รองดองนี่ค้างอยู่ก่อนร่างพรบใ<ม>นโทษกรรมผมก็คิด<ะ>ว่าเขาคงจะมีวิธีเนียนๆหลายวิธีฮะยัดกันขเข้ามาสรุปแล้วอาจจะมีนะฮะเหมือนกับคิดแบบเซลส์แมนนะครับก็คือยุบสภาเลยและเอา3าเรื่องนี้นะฮะเป็นตัวชูโรงบอกว่าถ้าประชาชนต้องการ3เรื่องนี้ให้ผ่านเลือกพรรคเพื่อไทยกลับมาผมก็เป็นห่วงนะฮะถ้าทําแบบนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการท้าเดิมพันจนเงินไปและที่สาคัญคือ3เรื่องนี้ประชาชนอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกันทั้ง3เรื่องก็ได้ บางคนอาจจะเห็นด้วยกับรถไฟความเร็วสูงแต่ไม่ได้เห็นด้วยเลยกับนิรรศกรรมแต่ก็จำใจต้องเลือกเพื่อไทยกลับมาอย่างนั้นหรือผมว่ามันก็เป็นการบีบคั้นประชาชนจนเกินไปมีรายงานข่าวกว่อนหน้านี้บอกว่าคุณทักษิณสกายเข้ามาในที่ประชุมพักเพื่อไทยบ,บอกว่าต้องเดินหน้าเรื่องแก้รัฐธรรมนูญถ้ามีปัญหาก็ยุบสภาครับแล้วให้คนตัดสินใจให้ประชาชนเลือกเอาคือการแก้ไขปัญหาการเมือยการยุบสภาเนี่ยมันทําได้เป็นเรื่องปกตินะฮะ เพียงแต่ว่าจะต้องให้ความเป็นธรรมกับประชาชนนิดนึงว่าเหตุที่ยุสภาที่แท้จริงมีเรื่องอะไรอการช่วงที่ช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมารัฐบาลเข็นหลายๆเรื่องเข้ามาพร้อมกันเนี่ยมันอาจจะสอเจตนานะครับว่าคุณต้องการจะเอาเรื่องนี้ไปถือโอกาสใช้ประโยชน์จากการยุสภาหรือเปล่าถ้าสมมติเรื่องที่แท้จริงคือรัฐมนูนก็พูดเรื่องรัฐมนูนให้ชัดเจนนะครับ,รบเรื่อง สองล้านล้านเรื่องรัฐปการก็ไม่น่าจะมาผูกกันมันจะได้มีประเด็นให้ประชาชนเลือกตัดสินใจอย่างชัดเจนอันนี้นค,คือถ้ามันยุ่งกันมากมๆหลายๆเรื่องมารวมๆกันอีรุงตุงนัง<ม>ก็อาจจะมีจุดพลิกผันทางการเมืองไปสู่จุดนั้นก็ได้ก็เป็นไปได้แต่ทีนี้ถ้าย้อนกลับมาที่เรื่องของรัฐธรรมนูญที่มีปัญหาในขณะนี้นี่คือภาพที่หน้าสารรัฐธรรมนูญนะฮะอาจารย์วิรพัน์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีกลุ่มวิทยุชุมชนคนเสื้อแดงนปชเขาบอกไม่ใช่กลุ่มนปชที่เป็นมติอะไรของเขานะนี่คือเขามานเรรองาัูญ นะฮะก็มาชุมนุมอยู่นะครับแล้วก็คือคือถ้ามองทิศทางเนี่ยอย่างที่อาจารย์วุริพัฒน์บอกเนี่ยน่าสนใจถ้าสารจะเอาแบบให้มันคลี่คลายกันไปนะเราก็ไม่รู้เราก็เดาใจสารท่านไม่ได้นะฮะก็พิจรารณาแล้วก็มองว่าอาก็แก้กันไปว่าะระ้หนึ่งผ่านแล้ววาระวสองวาระสามก็เดินหน้าไปแต่ถ้ามันมีอะไรที่มันดูแล้วจะนําไปสู่เรื่องนั้นจริงก็ค่อยมาว่ากันใหม่ใช่ไหมฮะแต่ในมุมของทางทางผู้ที่เขาแก้เป็นรายมาตราเนี่ยเขาก็คงมองว่า เออแล้วทำไมตอนสมัยรัฐบาลชุดที่แล้วรัฐบาลชุดคุณอภิสิทธิ์ปธิบัติครับทำไมแก้รายมาตรได้เพราะถ้าตอบตรงไปตรงมานะครับตอนนั้นมาตรา18ยังไม่แผงธิ์ครับไม่มีคนไปยื่นคือมีคนไปยื่นแล้วแต่ตอนเมื่อก่อนเนี่ยมีคนไปยื่นมาตั้งนานแล้วครับสมัยรัฐมนตรีต่างประเทศท่านปัจจุบันเนี่ยนะครับเคยไปยื่นสมัยท่านยังเป็นฝ่ายค้านในสมัยหพงศ์ตัววิสมัยท่านยังเป็นฝ่ายค้านอยู่นะฮะท่านก็เคยไปยื่นฮะแต่สารรัฐมนูลในเวลานั้นก็บอกว่า ต้องผ่านอายาการสูงสุดก่อนโอไม่ก็เลยไม่มีใครนึกว่ามาตรา18มันจะแพงทลิท์ได้ขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณทักระชนที่แปดพันธมิตรแล้วก็สวบ,บางส่วนนี่นะฮะที่สามารถทําให้มาตรา18กลายเป็นมาตราอภิมหารัฐธรรมนูญได้เพราะว่าสามารถสั่งสภาหยุดแก้รัฐธรรมนูนได้นะครับนะฮะคือตอนนั้นมีคนยื่นแต่ให้ผ่านอายาการสูงสุดก่อนคือสารพูดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันต้องยื่นผ่านอายาการสูงสุดก่อนอนะครับ แต่ก็มีการยกยกตัวอย่างนี้มาใช้อ้างนะครับในครั้งครั้งหลังจะบอกอ้าทำไมตอนนั้นบอกต้องผ่านทำไมครนี้บอกไม่ผ่านสารท่านก็บางท่านก็ออกมาสัมภาษณ์ว่ามันไม่เหมือนกันนะฮะแต่มองยังไงมันก็มันก็คือมันก็คือเรื่องเดียวกันนะฮะมันคือเรื่องเดันเนื้อหาในคดีอาจจะต่างกันแต่ว่าวิธีการยื่นมันก็เหมือนกันผมผมยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆให้คุณภาคภูมิเหมือนแบบพวกเราเนี่ยเราเห็นการโกงการเลือกตั้งถามว่าเราไปฟ้องสารนัฐธมรมนูญให้ยุบพักโดยตรงได้ไหม ก็ไม่ได้ถูกไหมฮะมันต้องผ่านกรกตใช่ไหมฮหรือเราเห็นนักการเมืองโกงแผ่นดินทุจริตมีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านสามว่าเราไปฟ้องศาลฎีกาแผนคดีอาญาผู้ร่วมนในการเมืองให้ยึดทรัพย์นายกหรือว่ายึดทรัพย์นักการเมืองโดยตรงได้ไหมก็ไม่ได้มันก็ต้องไปผ่านปปชผ่านนายกรสูงสุดพผู้ได้ง่ายคือการมาอ้างว่าประชาชนต้องไปศาลได้โดยตรงนี่นะฮะ ผมคิดว่ามันมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองมากกว่าคือต้องการจะเข้าไปสกัดกัน้นสิ่งที่ศาลเองอาจจะอยากรักษาไว้ศาลเองบางท่านก็ไปช่วยสร้างรัฐธมนูญฉบับนี้ขึ้นมานะครับ,รบและท่านก็มีอํานาจมากมายแต่รัฐมนูฉบับนี้พรานมันก็อธิบายได้ว่าท่านก็คงจะกังวลใจว่าถ้าแก้ไปแล้วแล้วอำนาจตัวเองลดลงเนี่ยท่านก็อาจจะเป็นห่วงนะครับคุณอพิสิทธิ์เวชาชีวะผู้นําฝ่ายค้านหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับบอกว่าก็คือยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญสาม สามร่างสี่มาตรานะครับเพราะถือว่าไปตัดสิทธิประชาชนหลายเรื่องอนะฮะคุณอนุวิสิ์บอกว่าไม่ได้คัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือบางคนบอกว่าอา้าวประชาธิปัตย์ตอนตัวเองจะแก้แก้ได้พอเพื่อไทยจะมาแก้ไม่ให้แก้คุณอวิสิ์บอกไม่ได้คัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญแ,แต่แต่ละมาตราที่เสนอกันมาเนี่ยมันไปตัดสิทธิของประชาชนมันขัดกับหลักการของประชาธิปไตยเรื่องของการปฏิรูปเรื่องของปลองดองอะไรก็จะนําไปสู่อะไรหลายสิ่งหลายอย่างคือ อาจจะมองว่าแค่เรื่องมาตรา68เรื่องเดียวอาจจะมองว่าเรื่องนี้เรื่องเดียวแต่ว่ามันจะนําไปสู่องค์คาพยพใหญ่ๆที่ที่จะไปไปแก้ไขอะไรหลายๆอยา่างมีทางคุณอภิสิทธิ์มองคุณอภิสิทธิ์ก็มีสิทธิ์จะมองอย่างนั้นเพราะว่าท่านในฐานะเป็นฝ่ายคา้านท่านได้ประโยชน์อย่างมหาศาลจากมาตรา68เพราะเหมือนกับเป็นมาตราที่ไปยันอํานาจของฝ่ายสภาเสียงข้างมากฉะนั้นผมก็เข้าใจจุดยืงคุณอภิสิทธิ์นะครับแต่เดี๋ยวว่าต้องถามว่าหลักการอยู่ตรงไหนถ้าคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเรื่องนี้ที่ให้ประชาชนไป ฟ้องผ่านการสูงสุดเป็นการตัดสิทธิประชาชนเนี่ยอย่างนั้นคุณอุิสิธิ์คงต้องไปแก้นะครับว่าต่อไปนี้ใครอยากจะยุบพักประชาธิปัชนให้ฟ้องศาลได้เลยไม่ต้องรอกก,กตครั้งที่แล้วรอกก,กตแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเลยสิบห้าวันลงเมตติไม่ถูกต้องเลยไม่สามารถฟ้องได้หมดอายุนะครับ,รบนะฮะนั่นนั่นก็รักรักท่านนะรอดได้เพราะประชาชนฟ้องตรงไม่ได้นะครับจะพูดให้ชัดอย่างนั้นนะครับอืมอ่ะนี่ทางเพื่อไทยนะครับที่เขาเขาเคลื่อนไหวอยู่ก็จะมีเรื่องของการแจ้งความดำเนินคดีกับตุลาการสารรัฐธรรมนูญด้วยนะฮะ ส่วนกลุ่มสวส่วนหนึ่งก็จะไปเข้าชื่อถอดถอนนะฮะกับตุลาการสารรัฐธรรมนูญผมคิดวันนี้ก็ต้องก็ต้องส่งสัญญาณเตือนไปยังพรคเพื่อไทยนะฮะผมเองก็ไม่สบายใจเวลาเห็นนักการเมืองโดยเฉพาะภาคซีรัฐบาลเนี่ยพรคเพื่อไทยไปแสดงท่าทีเหมือนก็จะเล่นงานศาลจะไปแจ้งความดำเนินคดีศาลคือต้องเอาให้ชัดใช่ไหมคือเรื่องนี้ระหว่างสอสอส,อส,อสอวที่ไม่เห็นด้วยจะลงมติในถแถลงการไม่รับมรณาสารรัฐธรรมนูญแยกให้ชัดกับทางเพื่อไทยกับทางรัฐบาล หรือว่าทางกลุ่มคนวิทยุชุมชนที่ไปชุมนุมก็ต้องแยกให้ชัดกับนปชออย่างนี้ใช่ไหมคคือแยกให้ชัดด้วยส่วนหนึ่งแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นกลุ่มไหนก็ตามเนี่ยผมคิดคว่าการไปกดดันสารโดยบอกจะไปแจ้งความดำเนินคดีเนี่ย ถามว่าทําได้ไหมทําได้ <ıı> นะฮะแต่ผมว่าต้องทําอย่างระมัดระวังมิฉะนั้นมันจะกลายเป็นมาตรฐานหรือบรรทัดฐ,ฐานว่าต่อไปนี้เนี่ยสารจะทําหน้าที่ตัดสินคดีความอะไรเนี่ยก็จะก็ <despite S 1> ต้องมานั่งพะวิงพวงว่าจะโดนเรียกไปหาตํารวจหรือว่าแจ้งความดําเนินคดีหรือเปล่าแต่ทั้งนี้เนี่ยมันต้องถามกลับเหมือนกันว่าเอ๊ะอยู่ดีมันเกิดขึ้นไหมหรืออยู่ดีมันอยู่ดีบันดีคืนดีก็มีคนไปแจ้งความราบอกไม่ใช่คือสาลท่านเนี่ยก็ ไปไป,ไปใช้อำนาจได้สาดที่ทําให้หลายฝ่ายไม่สบายใจผมคิดว่าตรงนี้เป็นกระบวบกนการทางประชาธิไปไตยที่ต้องที่เราต้องค่อยๆเ,เรียนรู้กันนะฮะคือสายให้ก็ต้องรเรียนรู้ที่อยู่ในกรอบนะฮะของกฎหมายประชาชนเองเนี่ยประชวงได้ชุมนุมได้แต่ก็อย่าไปรุนแรงถึงขั้นไปข่มขู่จะทำร้ายร่างกายอย่างนั้นผมมันก็ไม่ดีนะครับอ่ะก็เรียนรู้กันไปนะฮะประชาธิปไตยไทยท่ามกลางการจับตาที่เราก็คงต้องจับตากันเป็นพิเศษเลยล่ะการเมืองไทยช่วงนี้นะครับแม้ว่าจะปิดสภาเดี๋ยวพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวมาฟังธรรมะนะครับ ครับวันนี้หมดเวลานะครับเสาร์อาทิตย์หน้ากลับมาพบกันใหม่6นาฬิกาเช่นเคยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ส่งข้อความมาคุยกันนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ